เรื่องจริง Night Life ช่วงสุดท้ายของรายการนะครับความพิเศษที่เรามามอบให้กับอีกหนึ่งวัยเก่าคุณภาพของวงการตอนนี้อยากคุณผู้ชมโดยเฉพาะแฟนกีฬานะย้อนเวลากลับไปนะครับในยุคสมัยปี 80-90 ท่ามกลางบรรยากาศการแข่งขันที่กำลังดุเดือดคุณจะได้ยินเสียงนี้ไทยแลนด์ใช่แล้วล่ะครับตำนานนักเชียร์ชื่อดังของไทยนะครับผู้มีเอกลักษณ์ที่การแต่งตัวสร้างสีสันความสุขสันต์ให้กับกองเชียร์เรื่องจริงในไลฟ์ขอต้อนรับซุปเปอร์เป็ดคุณเป็ดเชิญพี่เป็ดไลฟ์ฟังหน่อยครับว่าการจะทำให้คนที่มาเชียร์เขาสนุกกับเรากับผู้ชายที่ชื่อเป็ดเนี่ยต้องทำยังไงบ้างเวลาพักครึ่งหนึ่งก็เล่านิทานทะลึ่งหน่อยๆโจ๊กนิดๆเป็นเล่าเรื่องเกี่ยวกับอะไรที่มันสนุกสนานแล้วก็คนก็ไม่ไปไหนกันฮะตอนพักนี่พี่เป็ดอยากจะฟังนิทานเดี๋ยวพี่เป็ดนี่คือเล่ายังไงเล่ายืนระหว่างคนที่แบบว่าเป็นพันๆอย่างเงี้ยนะแล้วพูดยังไงอ่ะตะโกนไงจริงเหรอโอ้เสียงพี่นี่มันล่อนสนามพี่เป็ดเอาว่าวไปเล่นช่วงเชียร์ด้วยโอ้โหรู้ด้วยเหรอเอ้ายังไงอ่ะพี่เพราะว่าพื้นที่เราก็มีน้อยพื้นที่ในการขึ้นว่าวก็มีน้อยเอาพี่เล่นไงอ่ะพี่ก็พักครึ่งอืออันนี้เป็นเรื่องที่มันเรื่องข้อเท็จจริงที่สุรักษ์กับสุทินชัยกิติเนี่ยมันก็วอร์มอัพกันไงตอนพักครึ่งครับพี่มันก็วอร์มมาพี่ก็เอาว่าวนกยุงที่มันบินง่ายครับพี่ชักเข้าโกคนมันก็เฮกันตึงเลยเอาอย่างนี้ต้องถามพี่นะครับว่าวันนี้พี่มาสตูของเรื่องจริงในไลฟ์ของเราเนี่ยพี่เอาว่าวงูยักษ์อันนี้ขนาดใหญ่เท่าไหร่ครับพี่เป็ด9เมตรคูณ8เมตรน้ำหนัก128กิโลเฉพาะตัวว่าวหางยาว 1,000 เมตรเนี่ยคุณดูหางมันขึ้นได้จริงไหมน้ำหลวงไงเธอพอขึ้นไปเลยพี่เป็ดน่ะขอเป็นชั่วโมงพอขึ้นไปกับว่าวว่าวมันดึงพี่ไปอย่างนั้นเลยว่าวตัวเนี้ยพี่เป็ดถามหน่อยดิในฐานะของเด็กรุ่นใหม่ที่ดูรายการเราอย่างเงี้ยว่าวมีกี่ประเภทโอ้โหไม่ต้องพูดถึงเลยนั่นที่มองอยู่นั่นนะฮะนั่นนะเขาเรียกว่าว่าวมาราธอนมาราธอนนี่จะขึ้นได้50ตัวแล้วไม่ใครตกที่หลังสุดจะชนะนี่เขาเรียกว่ามาราธอนมีกี่ประเภทนะครับพี่แปมีทั้งหมดประมาณเกือบ10กว่าประเภทนะฮะว่าวดุยว่าวปลาว่าวปลาทองคนสมัยก่อนเขาชอบเล่นขนาดไหนพี่เพราะเข้าใจคนสมัยก่อนทีวีไม่มีดูไม่มีเกมให้เล่นไม่มีมือถือให้เล่นสมัยก่อนเป็นไงครับชอบมากเรียกว่าแน่นสนามหลวงหมดอ่ะมืดฟ้าหมู่ดินพี่เป็ดเล่นว่าวมานานเท่าไหร่ครับตั้งแต่เกิดกี่ปีแล้วพี่เอาคร่าวๆ2507นะ2507ก็เท่ากับว่าเล่นว่าวมาตอนนี้ประมาณ58ปีแล้วตั้งแต่เด็กเลยเด็กจนถึงทุกวันนี้ก็นี่เดี๋ยวเราจะทำอะไรให้ประชาชนได้เห็นคุณค่าของว่าวที่ท้องสนามหลวงทั้งเดือนเลยไปเจอพี่เป็ดได้ที่สนามหลวงพี่เป็ดเอาจะเอาว่าวพวกนี้ไปด้วยไหมให้ทุกคนลองไหมเด็กสมมุติว่า10ขวบ20ปีอยากจะลองเล่นว่าวพี่จะสอนเขาทำว่าวกันให้เขาเล่นกันก็จะอยู่แล้วก็ประชาชนก็จะมีโอกาสได้ว่าวเป็นที่ระลึกจะมีเป็นธนาคารว่าวเลยถ้ามีโอกาสไปให้ได้นะครับอยากจะรู้ว่าคนสมัยก่อนเนี่ยเขามีความสุขเป็นยังไงไปดูที่สนามหลวงได้แล้วพี่เป็ดก็อยู่นั่นด้วยแล้วก็จะมีว่าวเนี่ยอยู่เยอะแยะมากมายคุณสามารถไปลองได้เลยว่าการเล่นว่าวเพราะผมมั่นใจว่าคนรุ่นใหม่อาจจะไม่มีโอกาสได้สัมผัสความรู้สึกแบบนี้ด้วยเป็ดเนาะใครจะเชื่อว่าวเยอะขึ้นน้ำหลวงก็ใช่สิแล้วเดือนนี้กับงานนี้ถ้าโชคดีคุณจะมีโอกาสได้เห็นเจ้างูยักษ์เนี้ยลอยอยู่บนท้องฟ้าแต่ถ้าโชคไม่ดีอย่างน้อยอาจารย์ก็อยู่นี้อยู่แล้วคุณผู้ชมครับนี่แหละครับเรียกว่าซุปเปอร์เป็ดซุปเปอร์เก่านะที่ทั้งชีวิตเนี่ยอุทิศให้กับการอนุรักษ์คำว่าว้าวพี่เป็ดยังสอนทำว้าวกับผู้คนด้วยเพราะพี่เป็ดบอกว่าไม่อยากให้มันสูญหายแล้วก็ยังคงโบยบินอยู่บนท้องฟ้าอยู่นั่นเองพี่เป็ดคืนนี้ขอบคุณมากเลยนะครับที่ให้เกียรติกับเรื่องจริงไนท์ไลฟ์ขอบคุณพี่เป็ดนะให้อะไรครับหนังสือสารานุกรมในหลวงอ๋อเหรอจะได้รู้ว่าว้าวพี่เป็ดเขียนเนี่ยเล่มนี้จะเป็นสมบัติของรายการด้วยจริง Night Life ของพี่เป็ดมากเลยนะครับผมผู้ชมด้วยที่อยู่กันดึกขนาดนี้แล้วพบกันใหม่คืนวันเสาร์หน้า 4:30 นช่อง7 HD คืนนี้ลาฟันดีรับดูสวัสดีครับเย็นยามเย็นลมว่าวจิตใจร้อนเป่าลมละที่หนาวไปสิ้นสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่เรื่องจริงไนท์ฟลายนะครับคืนนี้นะครับพิเศษสุดๆนะครับเพราะว่าครั้งนี้เดี๋ยวคุณแจ็คอะไรครับคุณรอพี่เปิดรายการก่อนแล้วพี่เชิญแจ็คเข้ามาไม่ได้เลยเพราะทีมงานเนี่ยพี่เสื้อขาวเนี่ยเขาบอกว่าให้ผมเนี่ยมาเป็นพิธีกรแทนพี่